สดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้เราก็มาดูวิธีการทําชั้นนะครับเราทําชั้นวางของมาหลายอย่างมีทั้งชั้นวางลิปติกชั้นวางของแบบท่านโชว์หรือเป็นวางก็คือมันเป็นหลักการเดียวกันหมดก็คือเราทําเป็นขั้นบันไดแล้วก็วางนะครับทีนี้ไอ้นี่เราจะทําเป็นชั้นวางพระเครื่องนะครับหรือว่าไว้วางโชว์แบบพวกเหรียญพวกการ์ดอะไรพวกนี้ได้นะแล้วแต่ก็คือถ้าเราแบบว่าไปลิมิตว่าเป็นวงการพระอย่างเดียวก็จะทำให้งานของเรานี่ไปได้ไม่หลายวงการนะแต่ว่าอันนี้เขาสามารถจะไปตั้งโชว์การ์ดได้การ์ดแผงการ์ดหายากอะไรพวกเนี้ยไปตั้งโชว์ให้ดูมันก็จะดูแบบว่ามีคุณค่าขึ้นมานะครับอันนี้เราก็จะเป็นแท่นโชว์ที่เราแบบเพื่อนสมาชิกเขาเสนอมานะครับว่าดีไซน์มาว่าอยากจะได้เป็นช่องทั้งหมดวางชั้นละ5องค์นะครับทั้งหมด15องค์นะครับเราก็ต้องมาแบ่งช่องดูว่าให้มีพื้นที่เท่าไหร่ทีนี้เขาก็บอกมาว่ามีพื้นที่50คูณ50เราก็ขึ้นต้นด้วย4เหลี่ยมนะครับตั้งเป็น50นะครับคูณ50ก็คือเป็นพื้นที่วางพระแต่ละองค์นะครับก็คือจะให้มีพื้นอยู่ที่50คูณ50ทีนี้เราจะวาง5องค์เราก็เลยต้องทำแผนขนาด50คูณ200ก็คือเผื่อไว้ก็คือต้องมีพื้นที่ให้เขาทั้งหมด5คูณ50เป็น250มิลนะครับเราก็จะต้องตั้งแบบว่าตั้งแผ่นนะให้แผ่นพื้นเนี่ยมีความกว้างทั้งหมด250นะครับจากนั้นเราก็ได้แผ่นแล้วทีนี้เราต้องการความสูงของแผ่นช่วงนี้นะครับก็คือเป็นขั้นบันไดแผ่นนี้มัน50 50 50แผ่นความสูงนี้จะเผื่อไปสูงหน่อยสัก70เพราะว่าพอเดย์เวลาไปวางองค์พระมันจะได้มีพื้นที่แบบสูงหน่อยนะครับเพื่อที่จะกันว่าไม่ให้ไปพังองค์หลักนะครับเราก็ตั้ง70เราก็ใช้แผ่นนี้เหมือนกันเลยนะครับตั้ง70นะครับเห็นไหมครับมันจะไม่ยากมันจะคิดคำนวณจากของจริงเนี่ยก็ได้แผ่นตั้งได้แผ่นตั้งได้แผ่นนอนแล้วทีนี้เราก็มาทำไปตัวนี้ที่จะเป็นขั้นบันไดอันนี้เราก็ง่ายๆเราก็ทำสมมติว่ามี3ขั้นก็คอปปี้ขึ้นมานะครับ3ขั้นครับทั้งหมด3ชั้นนะครับแล้วก็อันนี้ทำมาแล้วก็ลบอย่างนี้เราก็ได้ทั้งหมด3ชั้นทีนี้ไม่ใช่มันชั้นหนึ่งเนี่ยความสูงมัน70นะครับความสูงของสี่เหลี่ยมแผ่นก็จะต้องเป็น10ด้วยนะครับถ้าเราทำแผ่นสูง50เราก็แผ่น50สูง101เราทำสูง101มันแล้วแต่งานที่เราจะไปวางนะครับพอเราได้มาแล้ว70คูณ50เราก็ตั้งทั้งหมด3แผ่น1 2 3แผ่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ตั้ง2ตรงนี้ก็ตั้งขึ้น4เลยเพราะอะไรเพราะว่าความสูงของแผ่นของชิ้นนี้จะเป็นแผ่นหลังนะครับแผ่นหลังซึ่งมีความหนาเท่ากับแผ่นอะคริลิกที่เราจะใช้ก็คือเราจะใช้แผ่นอะคริลิกขนาด3มิลนะครับผมทีนี้เราก็เอาไอ้แผ่นตรงนี้เชื่อมกันให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับเราก็ทำการเชื่อมกันพอเชื่อมเสร็จแล้วเราก็ต้องมาลบโหนดไอ้ที่เรามันไม่จำเป็นหรอกนะครับก็คือโหนดที่สองโหนดนี้ไม่จำเป็นเพราะมันมีโหนดคุ้มโผล่คุ้มตายแล้วมันเกิดจากเราเบิร์ดเพื่อนก็ปี้มันเข้ามาหากันทีนี้เราก็ตั้งแผ่นไว้ข้างนอกนะครับแผ่นข้างนอกของเราก็ต้องสูงเท่ากับความสูงของตัวนี้7770คูณ4 7428 28ก็คือ280มิลเราตั้ง280มิลนะครับทีนี้เราก็ได้แผ่นได้แผ่นพื้นได้แผ่นข้างได้แผ่นหลังเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็เริ่มต้นการเชื่อมเขี้ยวนะครับนี่การเชื่อมเขี้ยวนี่ก็คือเพื่อนสมาชิกก็ในแผ่นหลังเนี่ยมันก็เท่ากับว่าแผ่นหลังมันจะต้องกว้างเท่าไหร่250เท่ากันนะครับเท่ากับแผ่นตัวข้างล่างใช่ไหมครับได้เท่ากับตัวเนี้ยนะฮะมันจะเป็นเท่าๆกันหมดนะทั้ง3ชิ้นทีนี้เราก็เริ่มต้นการสร้างเกลียวผมก็เนื่องจากความสูงมันสูงมากนะครับเราก็เลยเห็นว่า
ตั้งสัก7เขี้ยวนะครับเพื่อให้มีแผ่นเราก็เอามาตั้งให้มันสัมผัสกับโทนนี้ก่อนแล้วก็ดึงแยกออกมาจะเห็นจากสังเกตนะผมจะกดคอนโทรลไว้ขนาดล่างเนี่ยมันจะทำให้รักษาเนี่ยถ้ามันเป็นแนวเดียวกันเริ่มตัดง่ายขึ้นนะแล้วเราก็ตั้งเขี้ยว3มิลก่อนแล้วตามอะคริลิกใครใช้4มิลตั้ง4มิลใครใช้5มิลตั้ง5มิลนะครับนี่ผมก็ตั้งอะคริลิก3มิลนะครับพอได้อะคริลิก3มิลปุ๊บเราก็ไปวางนะตรงขอบของเขานะครับคือตรงเนี้ยเป็นขอบของเขาพอเราวาดตรงนี้ได้ละอันนี้ผมก็จะทำเป็นปากเป็นสูงไว้ให้นะครับนี้เราเอาสักเนื่องจากมันสูงมากเราใช้ได้7เขี้ยวแล้วให้มีเขี้ยวเหลือสัก3เขี้ยวครับ2 3 4 5 6 7นะครับแล้วก็ยืดให้เต็มช่องจากนั้นก็คือเขี้ยวเว้นเขี้ยวก็คืออันนี้จะเจาะเข้าไปนะเจาะเข้าไปทีนี้ไอ้เขี้ยวตรงเนี้ยมันไปชนข้างบนเราไม่ต้องเอาก็ได้เพราะว่าเราเอาแค่2เขี้ยวก็พอแล้วนะแต่อยากได้สัก3เขี้ยวนะ1 2 3 4 5 6 7 7เขี้ยวเราเอา7เขี้ยวล็อกช่วงล่างดีกว่าเอาอย่างนี้จะได้มี3เขี้ยวความสูงมันจะได้แบบว่าพอสมดุลกันตรงนี้นะครับเราก็ลากตรงเนี้ยมาไว้ฝั่งนี้ด้วยนะคือต้องลากตั้งแถวนะผมก็จะวางเขี้ยวไว้นี้ก่อนนะอันนี้ก็คือจุดสัมผัสตรงนี้พอดีตรงนี้เท่านี้ฝั่งนี้ก็ต้องเท่ากันเขี้ยวจะไปจับอีกคู่ของมันที่อยู่ฝั่งตรงกลางเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ใช้มาขึ้นแผ่นละเพราะว่าไอ้แผ่นเนี้ยเราอยากจะได้ให้มันเท่ากันนะเพราะว่าเวลาแผ่นเท่ากันมันจัดง่ายเราเอาเขี้ยวมาข้างนอกนะเขี้ยวมาข้างนอกจะต่อเขี้ยวให้งอกออกมาจากแผ่นนะอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าเดี๋ยวทุกแผ่นจะได้เท่าๆกันนะครับเพราะว่าแผ่นเท่ากันมันก็ทำงานง่ายกว่าทีนี้อันนี้ก็เราก็มาประกบตรงนี้แล้วก็ดึงเข้าไป5เขี้ยวดึง5เขี้ยวเข้าไปมันจะเหลือตรงหัวมุมก็คือตรงเนี้ยทั้งหมด5เขี้ยวไม่รวมแผ่นบนนะอันนี้มันก็เลยต้องอยู่ด้านในเพราะอะไรเพราะสาเหตุมันจะได้ไปลองตัวด้านนอกนะแล้วก็จับเขี้ยวเข้ากับทุกตำแหน่งเรียบร้อยอ่ะทีนี้ก็มาถึงเขี้ยวด้านบนพอเขี้ยวด้านบนนี่เราใช้เป็นวิธีเอาเดี๋ยวผมเอาแผ่นมาก่อนนะจะได้ทำเป็นสูตรไปให้เพื่อนสมาชิกเกิดบางคนอยากจะเปลี่ยนเป็น4มิลก็เอาไปโยกเขี้ยวเป็น4มิลแล้วค่อยเชื่อมนะเป็นสูตรอันนี้เราต้องดูนะอันนี้จะเห็นเลยอย่างที่ผมบอกไว้ให้ฟังว่าเราเผื่อพื้นที่ให้มันมีความหนาปุ๊บเห็นไหมครับตรงนี้มันอยู่ในแผ่นตรงนี้มันอยู่นอกแผ่นนอกแผ่นปุ๊บมันก็จะเป็นตัวเสาขึ้นมาแล้วก็ไอ้แผ่นเสาเนี่ยมันก็จะรองปรับพื้นด้วยนะพื้นบางบนมันก็มีความแข็งแรงไม่ทิ้งตกตองจานะครับอันนี้เราก็มาดูว่าจะต้องใช้เขี้ยวเท่าไหร่ก็คือตรงนี้มันน้อยแล้วเราไม่เอาเขี้ยว5แล้วใช้เขี้ยว3พอให้เหลือเขี้ยวเดียวแล้วก็นี่มาประกบเข้าไปแล้วก็ปี้ขึ้นมาดึงยื่นให้เต็มช่องนะยื่นให้เต็มช่องเสร็จแล้วเราจะเว้นก็คือเว้น2อันนี้นะเห็นไหมครับง่ายเลยแล้วพอแผ่นนี้มันไปประกบมาข้างบนใช่ไหมครับมันก็เลยต้องเรียกว่าเหมือนกันนะครับง่ายๆก็ดึงขึ้นไปเลยจะสังเกตเห็นว่ามันอยู่ด้านในแต่ตรงแผ่นนี้เราจะต้องดึงเราจะต้องบุกเขี้ยวให้เขานะตรงนี้ก็เลยดึงเขี้ยวนี้ลงมาตรงๆเรามาแปะตรงนี้นะแต่จริงๆต้องลงมาเป็นชุดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ copy ไปที่ตัวอื่นด้วยนี่อย่างนี้ครับ
วันนี้ไปก๊อปปี้รอบแผ่นนะเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ได้แผ่นละอันนี้ผมจะลบอันนี้ทิ้งไปนะว่ามันจะอันเก่าที่จำไปจะได้ไม่งงแล้วเราใช้เซตเนี้ยเป็นเซตมาตรฐานที่ว่าจะไปเปลี่ยนขนาดให้เป็นอะคริลิก4มิล5มิลก็ไปเพิ่มเที่ยวแล้วก็วางเที่ยวในตำแหน่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะทีนี้ก็เหลือแผ่นเดียวก็คือแผ่นพื้นแหละแผ่นพื้นเราก็เอาพื้นมาประกบกู้มันก่อนให้มันได้แนวแล้วค่อยดึงยืดออกไปแล้วก็เอาเที่ยวต่อของเขาเนี่ยเข้าไปประกบด้านในนะเพราะว่าไอ้ตัวแผ่นตั้งอยู่ด้านในแผ่นตั้งอยู่ด้านในแล้วก็มันก็จะมาเสียบล็อกกับตัวนี้ที่ขุดเจาะรูไว้เหมือนกับข้างบนก็คืออันนี้อยู่ในอันนี้ก็ต้องอยู่ในเพื่อให้เหมือนกันอันนี้เราก็ได้มาตรฐานนะอันนี้คือแผ่นมาตรฐานให้เพื่อนสมาชิกเก็บไว้เป็นสูตรสามารถเปลี่ยนความหนาได้นะแล้วเราก็ยกออกมาชุดหนึ่งออกมาจากนะครับเพื่อที่จะต่อเริ่มการต่อเคี่ยวนะครับดับแรกก็คือให้ลบส่วนที่เป็นสีขาวนี่ทิ้งนะครับเคี่ยวสีขาวเพราะมันใช้แค่กะระยะเฉยพอได้แล้วแผ่นนี้เพื่อนสมาชิกก็หน้าตัดหลังนะครับโป๊ะเข้าไปนะครับเคี่ยวมันจะถูกเจาะเรียบร้อยเลยก็ตามสูตรที่ผมแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้จะต้องบวกเคี่ยวนะครับบวกเคี่ยวก็คือจับสามอันไว้แล้วก็จับแผ่นไว้แล้วเชื่อมเพราะมันเป็นการบวกเคี่ยวนะแล้วทีนี้ด้านบนนี้สีแดงคือเจาะแต่ตรงนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนนิดนึงก็คือเนื่องจากตัวข้างบนนี้เจาะรูตรงนี้ก็เป็นนั่นนะครับเป็นปุ่มลูกกิ่งฝั่งหนึ่งเป็นเจาะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นปล่อยนะครับจะนะลบตัวนี้เพิ่มไปสีแดงคือส่วนที่จะต้องตัดหรือเชื่อมบางทีมันมีการเชื่อมด้วยก็คือแดงตัดเอาแดงตัดแล้วเขียวเชื่อมแล้วกันแต่ผมจะทำสูตรไปนะหน้าตัดหลังจะได้รู้ว่าแดงตัดเขียวเชื่อมนะเพราะไอ้ตัวนี้เป็นมันจะงอกมานะครับตรงนี้ก็เลยต้องประกาศเชื่อมขึ้นแดงตัดเขียวเชื่อมนะครับสูตรของเราแล้วเราก็ลบนี่ก็ลบทิ้งไปจะจับเป็นชุดนะอันนี้เชื่อมก่อนแล้วก็จับทั้งหมดแล้วก็ตัดหน้าตัดหลังโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ได้แผ่นเรียบร้อยแล้วถัดมาเราก็คือตัวแผ่นนี้นะครับเราก็เจาะก็คือดูก่อนก็ได้ว่าไอ้ช่วงเนี้ยที่จะไปต่อที่ด้านข้างใช่ไหมตรงนี้มันเป็นแผ่นเดี๋ยวผมยังได้งงตรงนี้ผมสลับกันนะครับผมจำสูตรตรงนี้ไว้ต้องเป็นนี้แหงตรงนี้เพราะมันต้องทิศทางตรงมือข้ามกับคนที่มันจะไปเสียบเรียบร้อยครับอันนี้คือสูตรที่ให้ไว้นะแล้วก็ลบออกแล้วก็หน้าตัดต่างโอเคทีนี้เราก็ได้แผ่นทั้งหมดละเรียบร้อยแค่นี้ง่ายๆมากเลยเราก็เดี๋ยวผมทำไว้เป็นสูตรนะเขียวเวทเชื่อมแดงเขียวเวทเชื่อมแดงตัดนะจะได้รู้ไว้
อันนี้เชื่อมสีเขียวคือเชื่อมเที่ยวเชื่อมกับแผ่นอันนี้สีแดงคือจัดเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือสูตรบันไดนะครับเอาไปใช้ก็ได้กับทุกอย่างจะทำเป็นชั้นวางของแบบโชว์ฟิกเกอร์โชว์อะไรก็ได้โดยไม่ต้องมีแผ่นข้างบนมันก็ไม่ต้องเจาะแผ่นข้างบนก็คือเป็นเรียบๆไปก็ใช้ได้เหมือนกันทีนี้ไอ้ตรงนี้เราจะทำเป็นลูกเล่นนิดนึงนะครับก็คือเป็นโค้งๆนิดเพื่อนสมาชิกก็อยากจะได้โค้งเท่าไหร่เราก็วาดรูปผมขึ้นมาแค่นั้นเอา20นิดนะครับ20นิด20จากนั้นเอาไปสแนปนะครับไปสแนปกับตัวนี้จะปล่อยแล้วล่างตรงนี้มาสแนปกดคอนโทรลล่างมาสแนปแต่แล้วเราก็คอนเวิร์ตทูเคิร์ฟโอ้ทูเคิร์ฟเสร็จเราก็ยกไอ้สองตัวนี้ออกไปข้างนอกแค่นี้นะครับเสร็จแล้วตัวด้านนี้ก็เหมือนกันแล้วก็สลับกับกับเอี้ยวแล้วก็ลากมาบัสเน็ตปุ๊บเข้าไปเราก็เอาสองตัวนี้มาตัดแล้วเราก็จะได้มุมโค้งขนาด20เป็นปริเป๊ะนะครับทีนี้เราก็มาอยากได้ศูนย์กลางเราก็มาหาศูนย์กลางโดยการเพิ่มบวกโนดเข้าไปบวกปุ๊บมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างตรงนี้กับตรงนี้พอดีถ้าเราจับโจทย์ที่ไว้แล้วก็บวกนี้นะครับมันขึ้นอย่างนี้เสร็จแล้วพอเราได้ไอ้โหนดนี้แล้วนะครับก็คือเราจะคงโหนดข้างบนไว้แต่จะลบโหนดดึงเข้ามาให้มันโค้งนิดนึงให้มันโค้งๆแปลกๆอันนี้เราก็จับใช้ตัวนี้จับโหนดไว้แล้วก็บวกโหนดเข้าไปปุ๊บมันจะแบ่งกลางอีกทีนึงมันจะแบ่งศูนย์กลางทีนึงแล้วเราก็จับตัวนี้กับตัวนี้ไว้แต่ก่อนอื่นเราต้องจับโหนดทั้งหมดไว้แล้วตัดความจำกัดก่อนแล้วก็จับโหนดนี้ไว้จับโหนดนี้แล้วลากลงตรงๆใช้คอนโทรลช่วยนะมันจะตรงขึ้นมาจะลงมาจะลงมาสักนิดนึงต้องมีคอนโทรลช่วยด้วยครับเอ้าอันนี้ผมได้ไปเปลี่ยนนะเข้าใหม่มันดูป่ะแล้วคอนโทรลช่วยแล้วล่ะลากไม่เยอะปล่อยแค่นี้นะครับแล้วเพื่อนสมาชิกก็ตั้งทุกเส้นให้เป็นเส้นโค้งแต่เป็นโค้งก่อนสำคัญพอตั้งเป็นเส้นโค้งปุ๊บเราลบไอ้สองโหนดนี้ทิ้งไปปุ๊บมันจะโค้งปุ๊บสวยเลยนะครับเพราะว่าเราสร้างให้เขาเป็นเส้นโค้งทีนี้อยากจะยังไงอ่ะแล้วแต่เรานะจะให้มันต่ำด้านข้างต่ำลงมาอีกหน่อยก็ได้หรือว่าจะคงสภาพนี้ไว้ก็ได้แล้วแต่ทุกคนนะเลื่อนเอาทำตามใจชอบครับเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ละข้างหลังเราก็แบบว่ามีลูกเล่นนิดหน่อยเป็นลูกคลื่นครับเสร็จทีนี้เป็นแผ่นเป็นแผ่นที่เราจะเอามาวางก็คือเป็นคู่ที่วางพระเครื่องลักษณะนี้เป็นแท่นมันมีไฟล์854เพื่อนสมาชิกก็สามารถไปดาวน์โหลดมาได้นะครับเราก็จะได้แผ่นพื้นนะแผ่นพื้นมัน45อยู่แล้วเนี่ยมันเลยเป็นประโยชน์กับเราเพราะเราใช้50นะครับทีนี้เราก็เอาแผ่นเนี่ยทําการนะครับเพราะมันเป็นแผ่นด้านบนแผ่นพื้นด้านบนเราก็เอาไอ้ตัวนี้ของมันโหลดมาจากไอ้ตัวไฟล์นั่นนะครับแล้วก็มาวางก่อนเราก็มาวางเซนเตอร์อันดับแรกเราก็ปุ๊บเราจับเขามาวางเซนเตอร์จับมาแล้วมาวางเซนเตอร์เซนเตอร์คือตรงช่วงนี้ถึงช่วงนี้เราตั้งเซนเตอร์มันจะได้เท่ากันนะครับพอเท่ากันเสร็จแล้วเราก็ออกมานิดนึงให้มันมาสุดๆตัวนี้ก็มาให้สุดๆนะครับจากนั้นเราก็เบนเข้าหากันเราก็ใส่สเต็ปแค่5ชิ้นนะครับมันก็จะแบ่งช่องไฟพอดีเป๊ะๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการเบรกเลนเบรกเพื่อให้หลุดจากคำสั่งนะครับพอหลุดจากคำสั่งเสร็จแล้วเราก็เพชรเชื่อมนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเดี๋ยวจะตั้งศูนย์กับแผ่นพื้นอีกทีหนึ่งด้านข้างศูนย์กลางตั้งเซนเตอร์กับศูนย์กลางปุ๊บมาหามันจะขยับตรงเป๊ะนะครับไม่มีพลาดแน่นอนแล้วเราก็อันนี้เราก็อาเลนเบรกนะครับเบรกพอเบรกปุ๊บก็คือรูมันจะหลุดรูมันก็จะไปอยู่บนพื้นพอดีเห็นไหมครับแล้วถูกแบ่งช่องไฟได้ตรงเป๊ะพอดีเราก็จับทั้งหมดไว้แล้วเราก็สังเกตคอมบายเจาะปุ๊บ
รียบร้อยเราก็ได้แผ่นครบแล้วนะครับแล้วก็เอาไอ้ตัวที่เป็นผู้จ้างเนี่ยเป็นผู้จ้างของฝ่ายเนี่ยเอามาใช้ปึ๊บเพราะว่าเราก็ปี้ลุงมันมาแล้วครับพอสองตัวนี้มาเสียบตรงนี้มันก็จะพอดีเป็นมุมฉากตั้งหลอดรับผ้าได้เลยครับง่ายครับเห็นไหมครับเสร็จเลยแล้วก็ตัวนี้เราก็ทำเป็น3แผ่นตรงนี้3แผ่นตามแบบนี้ที่ผมล้อมกรอบไว้นะครับไม่ใช่กว้างยาวสูงผมปิ่นๆจะต้องเป็นกว้างลึกนะลึกดีกว่าความสูงนะครับอันนี้เราสามารถดีไซน์แบบว่าตามใจชอบได้เลยก็คือหมายถึงว่าแกะสลักเป็นลายลวดลายอะไรเข้าไปตรงช่วงนี้นะครับหรือว่าแผ่นหน้าเนี่ยเราก็แกะสลักลายช่วงเป็นช่วงไปทำเป็นแบบว่าสั่งทำเลยก็ได้ก็อย่างเช่นว่าเป็นพระอะไรเนี่ยเขียนชื่อลงไปข้างหลังก็ได้เรียกได้ว่าถ้างานสักทำเนี่ยมันจะได้ราคาเพื่อนสมาชิกอยากไปทำงานที่แบบว่าเปื่อยๆล้นๆนะครับอาจจะไม่มีประโยชน์อย่างเช่นว่าจะทำแจกให้เพื่อนแจกให้ลูกค้าอย่างเงี้ยเราก็พิมพ์ชื่อเราก็ไปหน่อยพร้อมเบอร์โทรศัพท์เวลาเขาคิดถึงเราเขาก็สามารถโทรหาได้แต่กรณีแบบว่าไม่อยากโทรเราก็มาแกะสักไว้ที่แผ่นหลังข้างหลังนะเขียนชื่อช่างนี่เราเบอร์โทรตอนนี้นะโทรจะได้แบบว่าเป็นการโฆษณาไปตัวแต่อย่าไปรบกวนงานด้านหน้านะครับให้มันสวยงามอันนี้ต้องเป็นหลักการตลาดแต่ว่าในเราขายสินค้าเราก็มีแบบว่าเบอร์โทรให้คนติดต่อเหมือนกับคนขายขนมถุงละ5บาท10บาทก็มีเบอร์โทรให้โทรกลับด้วยนะคนซื้อขายจะเป็นตัวแทนขายอะไรเงี้ยเราก็เพิ่มช่องทางที่เราจะทำงานออกมาเยอะๆแต่ยังไงก็ตามเรียกว่าการทำงานแบบพิเศษให้เฉพาะคนหรือสลักชื่อหรือทำอะไรให้เฉพาะคนน่ะมันจะมีมูลค่าสูงกว่านะเพราะมันมีอันเดียวในโลกนะไม่สามารถอันนี้ลองทำกันดูนะไปติดพัฒนาไปหน่อยก็พิมพ์สอบถามได้เดี๋ยวผมจะลองทดลองดูนะก็คือเอาไว้ที่แผ่นที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นอะคริลิก5มิลลองดูนะมันจะดูว่ามันทำยังไงเพื่อนสนิทก็สามารถจะทำได้ในเรื่องนะครับก็คือแดงตัดเขียวเชื่อมนะครับตัดเขียวต้องคงไปเพื่อที่ว่าเวลาเราเลื่อนจะได้เลื่อนงานนะครับเพื่อนสมาชิกก็มาจับตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็น5บิตสูงจาก3เปลี่ยนเป็น5แค่นี้แล้วก็จับแล้วก็ลากคอนโทรลให้มันแสดงเนี่ยเสร็จแล้วข้างบนเหมือนข้างล่างนะครับเราก็ไม่ต้องมาขยายให้เสียเวลาเราย่างเรียบร้อยนะครับแล้วสุดแผ่นนี้เราก็แผ่น2แผ่นเหมือนกันแล้วก็ตั้งแผ่นเดียวให้เป็น5เฮ้ยจับผิดอันนี้5 5พอ5ได้เสร็จ5ได้เสร็จฝั่งตรงข้ามก็เหมือนกันลบทิ้งเลยแต่ต้องจำดีๆนะครับถือว่าถ้าใครไม่ชัวร์ก็ให้แก้ทีละชิ้นนะเพราะเดี๋ยวมันจะสแนปไม่ถูกเพราะว่ามันจะมีบางอันที่ต้องเชื่อมนะบางอันที่ต้องเปิดใช่ไหมครับตรงนี้ก็แก้เป็น5บิตนะดึงยืดไปฝั่งก็ได้เพราะแก้เป็น5แล้วค่อยดึงกดเข้าไปนะตรงนี้เราก็ลบทิ้งแล้วก็เอาห้ามาแสดงเข้าไปอุ้ยผิดไปจับนี่มาด้วยแผ่นนิ้วก็เราดึงออกไปก่อนแล้วก็ตั้งเป็น5มิลแล้วค่อยดึงกลับลงมาตรงนี้เหมือนการลบทิ้งไปเพราะถ้าเราดูเข้าใจนี่เราทำอย่างนี้อย่างผมได้นะแต่ถ้าใครดูแล้วไม่เข้าใจต้องแก้ทีละชิ้นมันจะได้ตัดปัญหาว่าเดี๋ยวมันไปชิดท่าชิดหลังแล้วทำให้เกี่ยวต่อกันไม่ได้ต้องลองดูจุดนี้มันเช็คเกี่ยวดูตลอดเวลาว่าให้มันแสลบปึ๊ก
หนูดเข้าไปให้ติดจริงๆเวลาที่ตัดจะได้มีปัญหาถ้าตัดแล้วมีปัญหาเราก็มาสแลปใหม่ให้มันสวยนะอันนี้ก็ง่ายเพราะมันเป็น5อยู่แล้วแต่มาสลับนิดนึงเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็คือ5มิลนะคลิก5มิลโอเคนะครับจะแก้เป็น4มิลจะแก้เป็น6มิลจะแก้2มิลอันนี้ก็แล้วแต่เราแต่2มิลนี่อาจจะไม่แข็งแรงพอต้องดูด้วยว่าเวลาที่เราไปประกอบว่ามันแบบตกท้องช้างเผาอะไรนะลองทำกันดูนะครับติดขัดตรงไหนก็พิมพ์มาสอบถามได้